ขอประธานกราบทูลได้เรียนท่านที่เคารพท่านมิสายในเฟซทุกท่านครับผมมนตรีดร.อนิชาติบุญนาถได้นำเสนอข้อมูลสาระต่างๆมาเป็นระยะทั้งในรูปแบบของบทความและการนำเสนอทางมุทิทัศน์ใน Facebook แห่งนี้เป็นประจำจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่ให้กับสังคมทั่วไปให้เกิดประโยชน์และสามารถรู้เท่าทันสถานการณ์แวดล้อมต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งสิ่งที่ผมได้ศึกษาและเรียนมานี้ก็มีเฉพาะเรื่องที่จำกัดไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่เรื่องที่ทำมาเป็นเวลานานก็มีอยู่2เรื่องด้วยกันในหน้าที่ราชการประการแรกก็คือผมจัดทำเรื่องยุทธศาสตร์มาตลอดระยะเวลาที่รับราชการที่วิทยาลัยป้องกันราชจักร22ปีได้เป็นรองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เป็นผู้มีส่วนในการปรับปรุงคู่มือยุทธศาสตร์ชาติคู่มือด้านความมั่นคงของชาติซึ่งใช้ในการอบรมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรซึ่งจะต้องเป็นข้าราชการระดับสูงอย่างต่ำต้อง4-9ขึ้นไปถ้าเป็นนายทหารก็จะต้องเป็นระดับในพลที่จะเข้ามาเรียนในสถาบันแห่งนี้ผมก็มีโอกาสดำเนินการอย่างนี้มาโดยตลอดอีกประการหนึ่งที่ศึกษามาอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายเพราะเป็นสิ่งที่สนใจส่วนตัวแล้วก็มักจะสมัครเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการกรองทางยุทธศาสตร์ผมเรียนรุ่นที่40จากโรงเรียนรักษาความปลอดภัยศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติกองบัญชาการฐานสูงสุดซึ่งในช่วงนั้นยังไม่เปลี่ยนชื่อเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปศึกษาวิชาการต่อต้านการก่ออาร้ายที่กองทัพอิสราเอลที่เมืองเทอร์ซิยาริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกลับมาแล้วไม่กี่ปีก็มีโอกาสได้ไปศึกษาเรื่องข่าวกรองทางอินเทอร์เน็ตที่ฮาวายณค่ายสมิธแล้วก็ดำเนินการจัดทำคู่มือแล้วก็เขียนบทความเป็นจำนวนมากเกี่ยวเรื่องการก่อการร้ายรวมทั้งเคยเป็นผู้บรรยายในวิชาการก่อการร้ายสากลไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยการตำรวจโรงเรียนในทหารอากาศอาวุโสโรงเรียนชั้นผู้ควบคุมเป็นต้นดังนั้นเนื่องจากช่วงหลังเนี่ยมีการพูดคุยกันเรื่องยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการประกาศออกกฎหมายมาแล้วว่าจะต้องใช้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้นซึ่งผมได้เคยวิเคราะห์ยุทธศาสตร์นี้มาแล้วตั้งแต่ปีก่อนเพราะว่าเขาจัดทำมาเป็นเวลานานแล้วว่ามีข้อบกพร่องมากมายและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาลนี้นะเขียนด้วยคนที่ไม่มีความรู้ทางยุทธศาสตร์จริงๆเอาอาจารย์ที่สอนบริหารธุรกิจไปเขียนถ้าคนที่ตรวจก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นักก็ได้นำเสนอไปทาง YouTube นานแล้วช่วงนี้ก็มีการนำมาพูดอีกก็อยากจะทำความเข้าใจให้ท่านที่ยังไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องนี้เพราะว่ามันคนละสาขาที่ท่านมีความเชี่ยวชาญเนี่ยได้รับทราบว่าเป็นอย่างไรในเรื่องกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์และมันทำมาเพื่ออะไรประโยชน์ของยุทธศาสตร์นั้นเป็นอย่างไรนี่ก็คือข้อที่จะพูดกันในวันนี้นะครับผมขออนุญาตรอสักครู่นะครับลูกน้องมันกำลังโผล่หัวให้ดูส่วนเรื่องการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยผมคงไม่พูดอีกแล้วเพราะไม่มีอะไรใหม่ถ้าท่านสนใจก็ไปดูใน YouTube ที่ผมเคยนำเสนอไปแล้ว3ตอน YouTube ของผมใช้ชื่อว่าอนุชาติบุญนาถเป็นภาษาอังกฤษ ANUCHART BUNNAG อนุชาติบุญนาถก็ได้นำเสนอไปประมาณสัก1ปีมาแล้วนะครับตอนนั้นได้มีท่านพลเรือเอกปณวิทย์เก่งเรียนท่านเป็นพิธีกรผมก็ทำหน้าที่เป็นวิทยากรได้นำเสนอไว้3ตอนก็ครบถ้วนแล้ว
วันนี้กลับมาพูดกันอีกว่าอายุศาสตร์มันเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนไทยหรือคนในเอเชียเนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นเคยกันเหตุที่ไม่ต้องคุ้นเคยไม่ค่อยคุ้นเคยก็เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งจำเป็นมากในอดีตเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยมีปัญหาที่จะต้องเตรียมการเพื่อเอาชีวิตรอดในระยะเวลายาวนานปีนี้ฝนฟ้าตกมาอาจจะเหลือสักอาทิตย์2อาทิตย์ฝนมาปลูกข้าวได้ก็มีพืชพันธุ์ธัญญาหารมากินภูมิอากาศเนี่ยไม่เคยที่จะรุนแรงเหมือนในต่างประเทศดังนั้นแนวคิดของฝรั่งจึงเริ่มเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์และคนเอเชียเราก็ไปลอกแบบเข้ามาทางด้านนี้เราก็ไม่ค่อยเข้าใจนักศัพท์คำนี้เริ่มต้นตั้งแต่สมัยจักรพรรดินโปเลียนจักรพรรดินโปเลียนอย่างที่เคยนำเรียนไปแล้วหลายครั้งว่าท่านเป็นผู้ที่มีอัจฉริยะมากท่านเป็นทหารเป็นใหญ่ชาวคอร์ซิก้าซึ่งในพวกฝรั่งเศสเนี่ยมันก็ดูถูกเพราะว่าไอ้คอร์ซิก้าก็เหมือนกับพวกบ้านนอกคอกนาทำนองนั้นแต่ก็เข้ามาเรียนโรงเรียนในร้อยแสนสี่เสร็จแล้วก็รับราชการเป็นทหารเป็นใหญ่ในยุคที่มีการปฏิวัติในฝรั่งเศสนโปเลียนในท่านก็เป็นนายทหารในคณะปฏิวัติตอนนั้นก็เป็นยศน้อยๆแค่ร้อยเอกเท่านั้นเองเป็นครอบครองร้อยทหารปืนใหญ่ก็เข้าร่วมกับฝ่ายปฏิวัติระบอบสาธารณรัฐแล้วก็เติบโตก้าวหน้าขึ้นมาชื่อเสียงของท่านก็คือการปราบปรามกองเรือของอังกฤษที่เข้าไปยึดพื้นที่อยู่ในพื้นที่ของฝรั่งเศสได้ในช่วงที่มีการปฏิวัติใหม่ๆคือประเทศชาติมันยังสั่นคลอนยังไม่มีความมั่นคงเนี่ยพระเจ้าหลุยส์ก็ถูกปรงประชนไปแล้วขุนนางเก่าก็ถูกปรงประชนไปมากมายก่ายกองคนตายกันเป็นหมื่นเป็นแสนคนดีๆก็หายไปพวกคณะปฏิวัติมันก็ตีกันก็เหมือนกับไอ้ปี2475ของเราเนี่ยแหละประเทศชาติก็ขาดความมั่นคงอังกฤษก็เข้ามาหนุนเข้ามาขยายผลให้มันวุ่นวายมากยิ่งขึ้นโดยส่งกำลังเข้ามาดังนั้นนโปเลียนเนี่ยได้รับมอบหมายให้ไปรักษาป้อมที่คุ้มการชายฝั่งฝรั่งเศสแล้วก็สามารถจะใช้ปืนใหญ่เนี่ยขับไล่กองเรือของอังกฤษไปได้ท่านก็มีชื่อเสียงขึ้นมาและในที่สุดท่านก็ขึ้นมาเป็นผู้นำของสาธารณรัฐขึ้นมาได้และสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจักรพรรดิก็คือเดิมเนี่ยตัวเองต่อต้านกษัตริย์ส่งเสริมระบอบสาธารณรัฐแต่พอมีอำนาจขึ้นมาก็ล้มล้างสาธารณรัฐกลับมาเป็นกษัตริย์อย่างเดิมคือตัวเองเป็นกษัตริย์เลยเสร็จแล้วก็ทำสงครามลุกลามไปทั่วเพราะว่ากองทัพของนโปเลียนมีจุดเด่นหลายประการประการแรกก็คือว่ามีทหารที่มีความเชี่ยวชาญมากได้รับการฝึกที่ดีและที่สำคัญคือมีผู้นำที่ปราบเปรื่องคือท่านจักรพรรดินโปเลียนจักรพรรดินโปเลียนมีความปราบเปรื่องอย่างไรคือวิธีคิดของพระองค์เนี่ยต้องมองการไกลสามารถจะระดมทรัพยากรและกำลังอำนาจทั้งปวงของประเทศชาติเนี่ยในการหมุนการรบและใช้กระบวนการคิดที่มีแบบมีแผนนั่นคือจุดเริ่มต้นของคำว่ายุทธศาสตร์ซึ่งในยุคของนโปเลียนเรียกว่า Grand Strategy ดังนั้นท่านก็คงเข้าใจแล้วแต่ตอนนี้ว่าแนวความคิดเรื่องยุทธศาสตร์มันมาจากกองทัพโดยตรงพวกพลเรือนไม่รู้เรื่องหรอกแต่ตอนหลังพลเรือนเอาไปขยายผลแล้วกองทัพก็ยังดันกลับเอามาใช้โดยนึกว่าพลเรือนเก่งกว่าเหมือนกับรัฐบาลนี่แหละให้พลเรือนเนี่ยครูสอนบริหารธุรกิจมาเขียนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันจะไปรู้ภาษีภาษาอะไรครับมันก็เขียนบกติดตกหล่นๆอย่างที่ประกาศใช้นี่แหละซึ่งมันจะเป็นปัญหามากทีเดียวถ้าหากนำไปใช้จริงเพราะว่ามันขาดสาระสำคัญอีกหลายประการซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าประเด็นสำคัญที่คำนึงถึงเรื่องยุทธศาสตร์มันคืออะไรแล้วสิ่งใดที่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นมันบกพร่องอยู่อย่างร้ายแรงก็คือหายไปเลยมีหลายประการด้วยกันเมื่อนโปเลียนคนคิดวิธีการกำหนดยุทธศาสตร์ขึ้นมาโดยการนำทัพของพระองค์เนี่ยลุกรานเข้าไปในดินแดนของจักรพรรดิอื่นๆก็ปรากฏว่าได้ผลสามารถจะรุกเข้าไปได้เป็นจำนวนมากแต่ข้อผิดพลาดก็ย่อมมีเพราะว่า human error หรือว่าความผิดพลาดของคนเนี่ยเมื่อได้รับชัยชนะมากๆก็เกิดความฮึกเหิมขึ้นมาข้อผิดพลาดของพระองค์ก็คือดูถูกศัตรูอันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงมากผู้นำทหารมากมายย่อยยับมาแล้วเพราะการดูถูกศัตรูเมื่อจะเป็นนายพลนาวาลแห่งฝรั่งเศสซึ่งดูถูกโบวินเกียบแห่ง
กองกำลังเวียดมินลูกน้องของโฮชิมินบอกว่าไอ้เกี๊ยบเนี่ยมันจะมีน้ำยาไล่แค่ครูสอนประวัติศาสตร์ชั้นด้วยนาวานฉันจบจากเรียนในร้อยแสงสีเองมันพวกคนป่าคนร้อยจะมาสู้นักเรียนในร้อยได้ยังไงไอ้อย่างนี้ตายมาเยอะแล้วครับในที่สุดนาวาก็หน้าแหกไปถูกล้อมจับ 12,000 คนที่เดียนเบียนฟูนี่ก็คือความผิดพลาดของผู้นำทหารที่ดูถูกศัตรูมีอยู่มากมายก่ายกองด้วยกันจักรพรรดินโปเลียนก็เช่นกันเมื่อพระองค์ได้รับชัยชนะแล้วเนี่ยพระองค์ก็คิดการเหิมเกริมขึ้นมาอยากจะลุกไปที่รัสเซียรัสเซียภายใต้การปกครองของราชวงศ์โรมานอฟติดต่อมาเกือบ300ปีจักรพรรดิรัสเซียเนี่ยรู้ดีว่าจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองคืออะไรจุดอ่อนคือกองทัพรัสเซียสู้กองทัพฝรั่งเศสไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทธโภคกรหรือขีดความสามารถของทหารแต่จุดแข็งของรัสเซียที่ฝรั่งเศสเนี่ยมองข้ามไปก็คือภูมิอากาศและภูมิประเทศรัสเซียเป็นจักรวรรดิที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารกว้างขวางอย่างสุดที่จะคาดการได้เนื่องจากพื้นที่ใหญ่โตนั้นกองทัพฝรั่งเศสที่ลุกเข้าไปในรัสเซียนั้นลุกเข้าไปเท่าไหร่มันก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยเพราะว่าประเทศมันใหญ่โตเหลือเกินกองทัพรัสเซียรู้ว่าตัวเองสู้ไม่ได้เรื่องอะไรจะไปสู้ก็ถอนกำลังทหารทั้งหมดออกไปทางฝั่งตะวันออกเพื่อให้ห่างไกลกองทัพของฝรั่งเศสภายใต้การนำของจักรพรรดินโปเลียนถอนไปแม้แต่ในกรุงมอสโกซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยรัสเซียก็เผาทำลายทิ้งหมดและทิ้งเมืองหลวงนโปเลียนเนี่ยยึดมอสโกได้นะครับฮิตเลอร์ยังสู้ไม่ได้เลยฮิตเลอร์เนี่ยเข้าไปแค่ชานกรุงมอสโกก็หมดแรงแล้วล่องจุนแล้วแต่ฝรั่งเศสยึดมอสโกได้เพียงแต่ว่ายึดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าทุกอย่างไม่มีเหลือแล้วไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงแม้แต่ที่พักอาศัยก็ถูกทำลายทิ้งหมดดังนั้นกองทัพรัสเซียเข้าไปเจอฤดูหนาวในกรุงมอสโกอยู่ไม่ได้อาหารก็ไม่มีกินเชื้อเพลิงก็ไม่มีก็ต้องถอยไปที่เมืองที่ผ่านมาเรียกสโวเลนสกี้ปรากฏทหารต้องเดินเท้ามาเพราะว่าเนื่องจากไม่มีอาหารพวกม้าพวกสัตว์ต่างเนี่ยก็ต้องถูกฆ่าไปทีละตัว2ตัวเอามากินจนในที่สุดไม่มีอะไรจะกินแล้วก็ต้องเดินโซซัดโซเซกันไปประกอบกับอากาศช่วงนั้นลบ40องศาท่านคิดดูว่ามันหนาวขนาดไหนในช่องเย็นตู้เย็นของท่านในช่องแข็งเนี่ยฮะอย่างมากก็ประมาณ10ลบ12ลบ15ท่านเอาศีรษะใส่เข้าไปในช่องแข็งนั่นน่ะก็ยังอุ่นกว่าอุณหภูมิในรัสเซียในช่วงนั้นลบ40คือนึกไม่ถึงว่าจะเป็นยังไงไม่ทราบว่าถี่ออกมาแล้วมันจะแข็งเป็นเส้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ฐานรัสเซียเจอฐานฝรั่งเศสเจอแบบนั้นจนในที่สุดกองทัพก็ย่อยยับเมื่อจักรพรรดินโปเลียนพ่ายแพ้กลับไปที่ฝรั่งเศสก็ถูกรัฐประหารขับไล่พระองค์ไปที่เกาะเซนต์เฮเลนานั่นคือการพ่ายแพ้ครั้งที่หนึ่งอย่างที่เรียนแล้วว่าถึงแม้พระองค์จะปราบเปรื่องทิ้นคดยุทธศาสตร์ขึ้นมาแต่ว่าจากความฮึกเหิมจากความลำพองใจก็ทำให้พ่ายแพ้และต่อมาพระองค์ก็อยู่ในเกาะเซนต์เฮเลนาแค่ปีเดียวก็รวบรวมกำลังพลได้ 1,000 คนยกขยงกลับมาที่ฝรั่งเศสยึดอำนาจคืนรัฐบาลยุคนั้นภายใต้การนำของหลุยส์ที่18หลุยส์ก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์อีกนะครับแต่เป็นเชื้อสายของพระเจ้าหลุยส์ที่16ก็ขึ้นมาเป็นจักรพรรดิก็ส่งกองทัพไปต่อต้านกองทัพของจักรพรรดินโปเลียนซึ่งมีแค่พันคนปรากฏว่ากองทัพที่ส่งไปต่อต้านนโปเลียนนั้นก็ลูกน้องเก่าท่านนโปเลียนทั้งสิ้นพอเจอหน้ากันเนี่ยนโปเลียนบอกว่าให้มาเป็นพวกฉันดีกว่าไอ้กองทัพนั้นก็กลับลำกลายเป็นพวกของจักรพรรดินโปเลียนท่านก็ยกขโยงมาแล้วก็ยึดอำนาจเป็นครั้งที่สองตอนนี้ประเทศต่างๆในยุโรปนั้นเห็นว่าภัยจากนโปเลียนนั้นร้ายแรงมากเก็บไว้ไม่ได้ต้องทำลายนโปเลียนดังนั้นจึงรวบรวมกำลังกันภายใต้การนำของเวลลิงตันเวลลิงตันเนี่ยเป็นผู้นำทหารที่เก่งกาจสามารถปลุกปลอบขวัญทหารอังกฤษและทหารสหพันธมิตรได้ก็คือกองทัพปรัสเซียปรัสเซียก็คือเยอรมันเดิมนั่นเองภายใต้การนำของผู้นำอายุ72ปีนะที่เมาด้วยนะมือขวาถือขวดถือแก้วรำมือซ้ายถือปืนนะเอาแก้วรำสำคัญกว่าต้องไว้มือขวาขี่ม้าไปก็ดื่มรำไป
รัมก็คือวิสกี้ที่เรารู้จักกันนั่นเองนี่ผู้นำปรัสเซก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปสนธิกำลังกับเวลลิงตันยกทัพไปที่สมรภูมิตัดเชือดฝรั่งเรียกวัดตลกคนไทยเรียกวอเตอร์ลูอยู่ในพื้นที่ประเทศเบลเยียมผมเดินทางไปดูสนามรบที่นี่ครั้งหนึ่งก็กองบัญชาการของทั้งสองฝ่ายห่างกันประมาณ15ไมล์พื้นที่ก็เป็นที่ที่โล่งเป็นทุ่งนาจักรพรรดินโปเลียนก็ใช้วิธีการเดิมเพราะว่าพระองค์นี่มีหลักการแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วก็ท่านก็เป็นทหารปืนใหญ่ท่านก็เชี่ยวชาญในการใช้ปืนใหญ่มากท่านก็วางแผนในการที่จะใช้ปืนใหญ่ทำลายกำลังรบหลักของเวลลิงตันซึ่งมีกำลังพลก้ำกึ่งกันคือเวลลิงตันมีประมาณ 80,000 คนของนโปเลียนเนี่ยมีอยู่ 70,000 ซึ่งต่างกัน 10,000 ถึงไม่มีความหมายหรอกอยู่ที่ว่ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีและยุทธการของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างไรนโปเลียนก็เตรียมการที่จะใช้กำลังปืนใหญ่ข้อเด่นของกองทัพปืนใหญ่ของนโปเลียนก็คือการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วโดยการใช้รถม้าเทียมปืนใหญ่สามารถจะเคลื่อนที่ไปได้อย่างแคล่วคล่องสามารถจะโยกปืนใหญ่ไปสนับสนุนทางนู้นทางนี้ได้ในขณะที่ทางฝ่ายอังกฤษมีความเชี่ยวชาญน้อยกว่าแต่ปรากฏว่าก็เหมือนกับฟ้าไม่เป็นใจคืนก่อนการปะทะ1วันฝนตกหนักอย่างที่เรียนแล้วว่าทุ่งวัดตลกนั่นน่ะมันเป็นทุ่งทุ่งเหมือนกับทุ่งนาโล่งไปหมดเลยดังนั้นฝนตกมาก็เป็นโคลนฝนตกทั้งคืนตื่นพอเช้าขึ้นมาเนี่ยนโปเลียนเพียบสิบแผนแล้วเพราะว่าปืนใหญ่ไม่สามารถจะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเพราะว่ามันติดลมโคลนต้องถ่วงเวลารอให้สายจนทั้งดินพอจะแห้งหมาดๆบ้างจะได้ใช้กำลังได้เต็มที่ก็ระหว่างที่รอนั้นก็สูญเสียเวลามีค่าไปเรื่อยๆเวลลิงตันก็ปรับกองทัพและสามารถเคลื่อนกำลังไปสู่จุดที่มีความได้เปรียบได้มากขึ้นในขณะเดียวกันมีหน่วยงานมีกองทัพอีกกองทัพหนึ่งซึ่งนโปเลียนเนี่ยสุดการไม่พบนั่นก็คือกองทัพของปรัสเซียไม่รู้อยู่ที่ไหนเพราะช่วงนั้นไม่มีดาวเทียมทางอากาศไม่มีโดรนไม่มีหน่วยลาดตระเวนที่จะดูระยะไกลก็ต้องส่งทหารลาดตระเวนไปซึ่งหาไม่เจอก็นโปเลียนก็ไม่ได้ใส่ใจคิดว่ากองทัพปรัสเซียเนี่ยมันคงยังมาไกลมากยังมาไม่ถึงก็มุ่งจัดการเวลลิงตันการรบก็เริ่มขึ้นประมาณสัก9โมงเช้าไปถึงที่ประมาณ4ทุ่มคือภูมิประเทศในเบลเยียมในฤดูนั้นนะครับมันมืดช้า3ทุ่มเนี่ยแดดยังแจ๋เหมือนกับที่บ้านเรา5โมงเย็นผมก็เคยเห็นสภาพแบบนั้นก็แปลกดีเหมือนกัน 3-4 ทุ่มยังแดดแจ๋เลยเช้าสัก4ทุ่มกว่าเนี่ยก็เริ่มจะค่อยๆมืดไปแล้วพอตี3ตี2ตี3ก็เริ่มจะสว่างอีกแล้วงั้นก็คนลบกันตั้งจนถึง3ทุ่มกว่าเวลลิงตันเกือบแพ้แล้วคือที่มันสุดท้ายเกือบจะแตกแล้วเพราะว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยฐานฝรั่งเศสเก่งกว่าทางอังกฤษปรากฏว่าสิ่งที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นก็คือกองทัพปรัสเซียตีตลบหลังโดยที่นโปเลียนไม่รู้พอเจอการตีตลบหลังข้างหน้าก็ซัดแก่เวลลิงตันกำลังจะจัดการเวลลิงตันอยู่หมัดแล้วข้างหลังปรัสเซียเข้ามากองทัพของนโปเลียนปรับแผนไม่ทันนโปเลียนต้องทุ่มเทกำลังทั้งหมดและส่งกองทหารที่ดีที่สุดของตนเองออกไปก็คือกองทหารราชวงศ์คารักซึ่งเก็บเอาไว้รักษาความปลอดภัยให้พระองค์เนี่ย1หน่วยเนี่ยเข้าไปปะทะกองทัพปรัสเซียแต่ก็รับไม่อยู่เพราะว่ากองทหารก็เหนื่อยล้าจากการรบมาตั้งแต่เช้าจนถึง3ทุ่มแล้วแต่กำลังรบของปรัสเซียยังสดชื่นยังไม่เคยปะทะเลยเนี่ยแค่นี้มันก็กินกันขาดแล้วในที่สุดนโปเลียนก็ถูกจับแล้วก็ถูกเนเธอร์ไปเกาะเอลวาแล้วพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ที่นั่นสันนิษฐานว่าอาจจะถูกทหารอังกฤษวางยาพิษระหว่างที่สิ้นพระชนม์ไปนั่นก็คือความพ่ายแพ้แต่ว่าวิธีการคิดการวางแผนทางยุทธศาสตร์ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า strategy นั้นน่ะมันเป็นวิธีการที่ทุกคนยอมรับทุกกองทัพยอมรับว่านโปเลียนมีหลักคิดที่มีประสิทธิภาพสูงจึงได้นำมาศึกษากันจากแกน strategy ของนโปเลียนนั้นต่อมาก็มีการพัฒนาไปปรัสเซียนำแนวความคิดนี้โดยมีบิสมาร์กเป็นผู้นำแล้วก็
ผู้นำทหารหลายคนเช่นคราวซีวิชซึ่งถือว่าเป็นปรมาจารย์ทางยุทธศาสตร์ของเยอรมันก็นำไปใช้แต่ทั้งบิสมาร์กและคราวซีวิชนั้นใช้แนววิทยุศาสตร์ในแง่การใช้กำลังทางบกส่วนกำลังทางอากาศนั้นมันเริ่มมีขึ้นประมาณปี1911ก็คือปีแรกที่ใช้เครื่องบินทำการรบโดยประเทศสหรัฐอเมริกาบอลเก้นำแกรนด์เซตี้ของนโปเลียนไปใช้ในส่วนของกองทัพอากาศส่วนในส่วนกองทัพเรือนั้นผู้นำที่มีชื่อเสียงก็คือนายพลเรือมาฮันก็คือนายพลเรือของอเมริกานั่นเองซึ่งบอกว่าผู้ใดต้องการจะครองโลกผู้นั้นต้องครองทะเลผู้ใดครองทะเลผู้นั้นก็ครองริมแดนริมแดนก็คือดินแดนที่อยู่ริมขอบมหาสมุทรทั้งหลายซึ่งก็สอดคล้องกับลอร์ดแมคไคเดอร์แห่งอังกฤษซึ่งพูดว่าใครครองริมแดนผู้นั้นครองอินเนอร์แลนด์คือดินแดนที่ลึกไปจากทะเลผู้ใดครองอินเนอร์แลนด์ผู้นั้นครองฮาร์ดแลนด์ก็คือหัวใจโลกหัวใจโลกของแมคไคเดอร์นั่นนะมองว่าอยู่บริเวณตะวันออกกลางที่ผมเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าเหตุผลที่อัฟกานิสถานปากีสถานมาถึงดินแดนตะวันออกกลางนั้นทำไมมหาอำนาจทุกประเทศจะต้องยึดพื้นที่นี้ก็เพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่เรียกว่าหัวใจโลกใครครองจุดนี้ได้คนนั้นก็ครองสามทวีปใครยึดอัฟกานิสถานได้คนนั้นก็สามารถจะลุกเข้ามาสู่เอเชียได้คนนั้นสามารถจะลุกขึ้นเหนือไปสู่ยุโรปได้และรวมมาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้สู่ทวีปแอฟริกาได้นั้นอัฟกานิสถานและตะวันออกกลางจึงเป็นจุดกระโดดที่สำคัญมหาทุกชาติจะต้องเข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่นี้ก็สอดคล้องกับที่ทุกท่านเห็นแล้วว่าทางอเมริกาทางจีนทางรัสเซียทั้งคนต่างต้องการเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนตะวันออกกลางทั้งสิ้นนี่คือแกรนด์สแตรทีจี้แกรนด์สแตรทีจี้จึงแปลเป็นไทยว่ายุทธศาสตร์คือศาสตร์แห่งการยุทธความหมายที่ให้คำนิยามกันก็คือการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการระดมกำลังอำนาจแห่งชาติทั้งปวงเพื่อชาตินั้นบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและในอดีตเนี่ยเราเน้นทางด้านการรบมันถึงใช้คำว่าแปลว่ายุทธศาสตร์แต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วว่าทางฝ่ายเอกชนหรือพวกธุรกิจเขานำไปใช้นั้นตำราที่เขียนขึ้นมาความหมายของ strategy ที่แปลเป็นภาษาไทยนั้นมันจึงต่างกันถ้าดูตำราของฝ่ายทหารยุทธศาสตร์ก็หมายถึง strategy ส่วนดูตำราของฝ่ายพลเรือนที่สอนกันในคณะบริหารธุรกิจแต่ทั้งหลายที่พลเรือนเขาสอนกันนั่นน่ะเขาแปลคำว่า strategy ว่ากลยุทธ์เห็นไหมครับว่าแค่ตำรามันก็ยังผิดแล้วความหมายภาษาไทยเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้วท่านจะไปให้อาจารย์สอนที่สอนบริหารธุรกิจมันเขียนยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะไม่เลอะได้ยังไงครับแค่ตัวเองไม่รู้ว่ายุทธศาสตร์ทำไงก็ไปหาคนที่ตัวเองเรียกว่าเก่งก็นั่นเขาเป็นอาจารย์สอนบริหารธุรกิจเขาก็เอามาเขาก็ใช้วิชาความรู้ของเขาที่มีแคบแค่เพราะว่าทางธุรกิจนั้นอ่ะมันเล็กกว่ายุทธศาสตร์ชาติมากมายนักดังนั้นตัวแปรที่เขาคำนวณเขาก็นำมาคิดเนี่ยมันจึงน้อยกว่านั่นเองเห็นไหมครับว่าเวลาเราศึกษาอะไรเนี่ยถ้าหากมันเป็นศาสตร์ของต่างชาติเนี่ยเราต้องศึกษารากภาษาของมันอย่าไปดูตำราภาษาไทยนะครับตำราภาษาไทยเนี่ยแปลผิดก็เยอะบางทีอาจารย์ทั้งหลายที่แต่งมันไม่ได้เก่งอะไรนะครับมันลอกๆเข้ามาอยากจะได้พ.ศ.ร.ศ.เขาบังคับให้ต้องแต่งตำราเล่มนึงเอาตำราเก่าๆมา5เล่ม7เล่มเอามาตัดต่อแปะๆๆๆเข้าไปกลายเป็นตำรา1เล่มใส่ชื่อตัวเองเข้าไปอ้าวเป็นผลงานแล้วอย่างนี้ก็มีไม่ใช่ไม่มีถ้าผมอยู่ในวงการการศึกษาผมรู้ดีแล้วก็ผมก็สอนลูกศิษย์เสมอว่าถ้ามันเป็นศาสตร์ของต่างชาติคุณต้องเข้าใจภาษาของเขาแล้วเราเนี่ยได้รับอิทธิพลจากอเมริกาเราดูตำราของอเมริกาตลอดแล้วก็ต้องเข้าใจภาษาอังกฤษเหมือนกันถ้าท่านต้องการศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยท่านต้องเข้าใจภาษาบาลีเพราะบาลีเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ในการบันทึกไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช้ในการคือคณะสงฆ์เนี่ยทำการสังคายนาพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนพระไตรปิฎกคณะสงฆ์รุ่นหลังเนี่ย
หลังจากที่ท่านปรินิพพานไปแล้วเนี่ยกลัวว่าความรู้ต่างๆจะหายไปหมดแล้วเพราะว่านานวันก็จะหายไปหายไปก็ทำการชำระและจัดทำพระไตรปิฎกขึ้นแล้วก็เขียนไว้เป็นภาษาปาลีภาษาปาลีเนี่ยใช้พยัญชนะของแต่ละประเทศอย่างถ้าเป็นในประเทศไทยก็ใช้พยัญชนะไทยก็มีกไก่ขไข่ไปแต่ว่าการสะกดไม่ใช่ถ้าไปในญี่ปุ่นก็ใช้พยัญชนะของญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละชาติแต่ละประเทศถ้าเราไม่เข้าใจปาลีเราก็ไม่มีวันเข้าใจพุทธศาสนาจะเอาว่าแม้มีตำราภาษาไทยเป็นล้านเล่ม3ล้านเล่มนับไม่ถ้วนแล้วที่เขียนเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยยังไงก็แปลไม่ตรงเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจรากศัพท์เราจะไม่เข้าใจความหมายอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับยุทธศาสตร์มันมาจากตำราฝรั่งแล้วฝรั่งมันจำเป็นต้องคิดไกลๆเริ่มต้นจากยุคของนโปเลียนอย่างที่กล่าวแล้วดังนั้นในวงการทหารเริ่มก่อนแล้วก็นำมาใช้ในประเทศไทยนั้นมีการตั้งโรงเรียนทหารเนี่ยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5ดังนั้นหลักสูตรต่างๆเนี่ยก็สนธิกันเข้ามามากมายนะในญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นเป็นประเทศพอๆกับเราคือสมัยรัชกาลที่5ญี่ปุ่นก็เลือกเอาว่าถ้าหากเป็นเรื่องของกองทัพบกญี่ปุ่นนั้นญี่ปุ่นเอาแบบมาจากเยอรมันเพราะถือว่าเยอรมันเป็นกองทัพบกที่ดีที่สุดในโลกส่วนกองทัพเรือญี่ปุ่นลอกมาจากอังกฤษเพราะอังกฤษครอง7คาบสมุทรญี่ปุ่นก็พัฒนากำลังรบของตนเองไปของเราเนี่ยเราก็เช่นเดียวกันในสมัยก่อนเราไม่ผูกพันกับใครเป็นเฉพาะเจาะจงเราได้หลวงรัชกาลที่5ส่งพระโอรสไปศึกษาที่เยอรมันบ้างที่ฝรั่งเศสบ้างที่อังกฤษบ้างที่รัสเซียบ้างแต่ไม่ส่งไปอเมริกาเพราะอเมริกาในยุครัชกาลที่5นั้นมันก็แค่ประเทศป่าเถื่อนทำไร่ไถนาไม่ได้มีกลิ่นอะไรที่จะน่าศรัทธาเลยแม้แต่น้อยองค์ความรู้ต่างๆก็ไม่มีดังนั้นองค์ความรู้มันอยู่ในยุโรปก็ไปศึกษาในยุโรปอเมริกาเพิ่งมาเริ่มโด่งดังเนี่ยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1เท่านั้นเองครับก็เริ่มศึกษาวิชายุทธศาสตร์ขึ้นมาเริ่มจากในโรงเรียนทหารก่อนแล้วก็แพร่ขยายต่อไปทำไมในต่างชาติมันจึงต้องคิดระยะไกลยุทธศาสตร์เนี่ยระยะสั้นก็คือ 1-5 ปีเนี่ยระยะสั้นที่สุด5ปีถึง15ปีเรียกว่าระยะปานกลาง15ปีขึ้นไปเรียกว่าระยะยาวปกติแล้วเนี่ยจะไม่เขียนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวมากเพราะว่าสถานการณ์แวดล้อมมันเปลี่ยนเร็วมากโดยเพราะยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วแบบที่คิดไม่ถึงท่านคิดดูว่ากฎของเพเรโตบอกว่าคอมพิวเตอร์จะมีความสามารถเพิ่มขึ้น1เท่าตัวทุกๆ18เดือนแต่เดี๋ยวนี้มันเร็วกว่านั้นมันมาเป็นเรื่องปัญญาประดิษฐ์มันมาถึงขนาดว่าหุ่นยนต์มันคิดแทนคนได้รถไฟฟ้าจะมาอีกไม่กี่วันนี้แล้วและเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันเร็วกว่าที่คาดไว้และเทคโนโลยีมันที่มันเปลี่ยนไปมันส่งผลให้กับสังคมเศรษฐกิจการเมืองการทหารทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทุกอย่างกระทบไปหมดเลยดังนั้นการเขียนยุทธศาสตร์ชาติที่เดิมที่ไทยทำกันมาโดยตลอดนั้นน่ะเขาใช้กันระยะ5ปีท่านอย่าไปเชื่อรัฐบาลที่บอกว่าแหมยุทธศาสตร์เป็นครั้งแรกที่ทำมันโกหกครับยุทธศาสตร์เนี่ยทำมาตั้งแต่ปี2500กว่าแล้วทำมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าไม่เคยทำ20ปีเท่านั้นเองทำแค่ระยะ5ปีซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องใครเป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการทำยุทธศาสตร์ฝรั่งมันต้องคิดการไกลอย่างเช่นผมเคยไปเรียนที่วิทยาลัยป้องกันระดับสวีเดนที่กรุงสโตคโฮล์มในปี2543นะท่านที่ติดตามเฟซผมจะเห็นผมเขียนถึงแต่ผมไม่ได้เขียนเรื่องเรียนผมจะเขียนถึงเรื่องคุณป้าซาซ่าซึ่งผมประทับใจท่านเป็นแม่คนที่สองของผมเจอกันข้างถนนที่กรุงสโตคโฮล์มท่านจะถามว่าแต่งเครื่องแบบอะไรสวยดีพอผมแต่งเครื่องแบบไปเรียนหนังสือแล้วขากลับผมก็เดินเล่นไปตามถนนท่านก็เดินใช้ไอ้รถเข็นของท่านเนี่ยมี4ล้อมีแล้วก็มีเบรกที่มือเนี่ยท่านก็เข็นไปตักๆๆๆท่านก็ถามทหารชาติไหนเนี่ยแต่งตัวสวยบอกทหารไทยครับท่านก็บอกว่าโอ้มาจากเมืองไทยเหรอถ้าไปภูเก็ตบ่อยๆเนี่ยคนที่นี่รู้จักภูเก็ตรู้จักในหลวงผมก็หาเรื่องเลยผมไม่รู้จะทำอะไรเอาคอมพิวเตอร์ไปด้วยผมก็เรียนท่านว่าป้าอยากดูรูปในหลวงไหมในเครื่องผมมีเยอะแยะเลยเพราะว่า
ถ้าหากป้าดูผมก็จะเอาเครื่องไปฉายที่บ้านป้าแล้วป้าก็อาจจะมีลูกสาวลูกสาวก็อาจจะพาผมเที่ยวในเมืองได้ผมก็ต้องคิดการกลายตามหลักการวางแผนยุทธศาสตร์ก็จริงครับท่านก็บอกเออเดี๋ยววันศุกร์นะเดี๋ยวจะให้เอาเครื่องไปเนี่ยบ้านป้าอยู่ตรงตึกเนี้ยก็ชี้ให้ดูท่านก็บอกรหัสหมดเลยนะครับที่จะกดเปิดประตูข้างล่างท่านอยู่ข้างบนวันศุกร์ตอนเย็นเลิกเรียนแล้วผมก็เอาคอมพิวเตอร์ไปท่านก็ชวนลูกสาวมาดูจริงๆอย่างที่ผมคาดไว้ปรากฏว่าลูกสาวท่านชื่อเฮเลนาอายุตอนนั้น53ปีท่านซ่าๆอายุ88ปีผมตอนไปเรียนนะก็อายุ43ก็เจอลูกสาวท่านแต่เฮเลนา50กว่าละแล้วก็ยังมีสามีชื่ออีเล็กด้วยก็ตกลงท่านอยู่กัน3คนท่านแล้วก็ลูกสาวแล้วก็ลูกเขยก็เอาภาพที่อยู่ในเครื่องนั้นให้ดูเกี่ยวกับเรื่องเมืองไทยเกี่ยวกับเรื่องในหลวงซึ่งผมเก็บไว้เยอะแยะเลยเนี่ยท่านก็ชอบใจแล้วท่านก็ทำขนมให้กินแล้วตั้งแต่นั้นมาตอนเย็นๆวันศุกร์วันเสาร์ท่านก็จะชวนไปกินข้าวที่บ้านบ้างอะไรบ้างแล้วก็ผมก็พาท่านไปหาหมอไปธนาคารไปเบิกบำนาญท่านได้บำนาญก็เวลาขึ้นเนินเนี่ยไอ้ตะโคมเนี่ยมันเป็นเนินเขาครับมันเป็นเกาะเล็กๆเนี่ยต่อๆกันเข้าพื้นที่ไม่ราบเหมือนเมืองไทยเวลาเดินเขาผมก็ดันตูดท่านเพราะตูดท่านใหญ่มากท่านเป็นคนตัวใหญ่อายุ88ท่านจะจูงท่านไปท่านก็ไม่มีมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าท่านก็ต้องใช้แรงแต่เวลาดันตูดท่านเนี่ยท่านชอบใจเพราะท่านไม่ต้องใช้แรงถ้าตูดท่านใหญ่จับตรงไหนก็ได้ทางนั้นก็ดันขึ้นไปท่านก็ชอบใจที่เราฟังก็เพราะว่าจะเข้าสู่เนื้อเรื่องว่าท่านก็สอนผมเวลาไปทานข้าวกับท่านว่าเนี่ยนะมันมีขนมปังชนิดนึงเป็นขนมปังพื้นเมืองของสวีเดนนะท่านก็บอกเนี่ยเองเนี่ยเห็นไหมลองกินดูสิที่บ้านคงไม่มีหรอกแข็งโป๊กเลยครับแข็งจริงๆหักมันก็หักยากแล้วและตรงกลางมีรูกลมๆท่านก็บอกว่าชิมดูปรากฏว่าหักเข้าไปแล้วเคี้ยวไม่เข้ากลัวเคี้ยวหลุดผมก็นั่งอมสักพักให้ขนมปังมันโดนน้ำลายแล้วนิ่มก็เคี้ยวเข้าไปท่านก็สอนบอกรู้ไหมทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ผมไม่รู้แข็งอ่ะกินได้ไงป้ากินได้ไงเนี่ยท่านก็บอกว่าอย่างเนี้ยเก็บไว้ได้ต้องครึ่งปีไม่เสียแล้วทำไมต้องเจาะรูที่กลางขนมปังรู้ไหมไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นขนมปังอาหารที่นั่นเราไม่ต้องใส่ตู้เย็นแล้วนะครับมันหนาวอ่ะก็วางไว้เฉยมันก็ไม่เสียหรอกท่านบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนไวกิ้งนะเขาจะเอาเชือกร้อยตรงรูกลางขนมปังเนี่ยนะแล้วแขวนด้วยข้างฝาถึงเวลาจะกินก็หากินไปทีละท่อนแล้วไข่เนี่ยเวลาหน้าหนาวเนี่ยมันไม่มีอะไรกินเลยจริงๆหน้าหนาวที่นั่นทรมานมากนะครับคนสวีเดนเนี่ยฆ่าตัวตายมากที่สุดในยุโรปทั้งนั้นชีวิตในแสนสบายนั่งรถเมล์ถ้าออกมาตอนนี้ 7:15 ผมนั่งรถเมล์8นาทีจะต้องถึงโรงเรียนแล้วไม่เคยพลาด8นาทีเป๊ะรถเมล์มาทุกอย่างมีความสะดวกสบายรถเมล์ก็ไม่แน่นหรอกซื้อตั๋วเดือนละ 2,000 กว่าบาทเอาขึ้นมาให้คนขับดูคนขับก็พยักหน้าบางทีคนขับก็ไม่อยากดูเองจะชูไม่ชูก็ไม่รู้เองเคลื่อนไปเขาก็ไม่โกงกันนั่นชีวิตมันสบายแต่ว่าเวลาหน้าหนาวมันหดหู่ต้นไม้ก็ไม่มีใบหิมะก็หนาผมเจอไปลบ12องศาแล้วไม่มีที่อยู่นะครับเปิดฮีเตอร์แรงๆเลือดกำเดาก็ไหลดังนั้นสัตว์มันก็ไม่มีหน้าหนาวก็ต้องถนอมอาหารไข่เนี่ยก็ต้องใส่ในเหมือนกับไหแล้วก็มีเหมือนเยลลี่เนี่ยซีลไว้เวลาจะทานก็ล้วงลงไปแล้วก็หยิบขึ้นมาทีละฟองมันเป็นการถนอมอาหารความสำคัญที่เขาจะต้องวางแผนล่วงหน้าแบบนี้เพราะเขาไม่วางแผนเตรียมการไว้ก่อนเขาอดตายในฤดูหนาวเนี่ยหนาวยาวด้วยสัตว์ก็ไม่มีอะไรก็มีก็ต้องถนอมอาหารดังนั้นฝรั่งโดยเพราะยิ่งประเทศที่มันมีภูมิอากาศแบบนี้มันโหดร้ายรุนแรงเนี่ยต้องวางแผนระยะไกลซึ่งเขาก็คุ้นเคยกับการคิดวางแผนแบบนี้และทำตามแผนที่กำหนดไว้ส่วนคนไทยหรือคนเอเชียเราไม่มีทางเพราะเราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเลยทุกอย่างภูมิอากาศภูมิประเทศดินเดินต่างๆอุดมสมบูรณ์ข้างบ้านผมเขากำลังก่อสร้างอยู่ไม่กี่วันเนี่ยสร้างบ้านเดินไปผ่านคนงานก็คุ้นหน้ากับเราผมก็ทักทายเข้าไปตามเรื่องตามราวคือยังไงรู้จักเราไว้ก่อนถ้าหากคนคิดจะมาขึ้นบ้านเรามันอาจจะเกรงใจบ้างก็คิดอย่างนั้นก็ทักไปเรื่อยก็ถามเขามา2วันเนี่ย
เฮ้ยเย็นนี้มีอะไรกินล่ะทำอะไรบอกยังเลยครับเต๋เขาก็รู้ว่าเราเป็นทหารอ้าวยังไม่มีกินแล้วถ้าทำงานในใกล้นี่เย็นแล้วนะแม่ไม่เป็นไรครับผมก็เลิกงานพอดีเดี๋ยวผมไปทอดแหในหมู่บ้านผมมันมีแหเอ้ยมีบ่อน้ำใหญ่ๆที่เขาขุดเอาดินมาถมตอนทำหมู่บ้านนะครับเขาไปทอดแหมาเดี๋ยวเขาก็ได้ปลาแล้วเขาทำอย่างนี้ทุกวันส่วนผักกระถินตำลึงทั้งหลายเนี่ยไปเดินเก็บเอาไอ้ผักบุ้งเนี่ยมันขึ้นตามที่ลกล้างเปล่าๆเนี่ยเขาไปเก็บเอามาเสร็จแล้วก็กินเขาไม่จำเป็นต้องเตรียมการเลยแม้ตอนนี้บ่ายสามบ่ายสี่แล้วเนี่ยอาหารเย็นวันนี้เขาเดินไปเขาก็หามาได้ทอดแหทีไรได้ปลาทุกทีมันเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นคนไทยและคนเอเชียไม่คุ้นเคยกับความคิดยุทธศาสตร์จนทั้งปัจจุบันเนี่ยถึงแม้จะมียุทธศาสตร์มาตั้งแต่ปี2500กว่าๆแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่ยอมทำตามยุทธศาสตร์หรอกฉะนั้นผมไม่ได้ศรัทธาในนักหนาไอ้กฎหมายยุทธศาสตร์ที่เขาออกมานะครับเดี๋ยวรัฐบาลใหม่ถ้ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้กลับมาเนี่ยรัฐบาลใหม่ฉีกทิ้งแน่นอนไม่เหลือหรอกแล้วก็ถึงแม้นำไปใช้ก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วเขียนห่วยๆวิทยาศาสตร์มันไม่ดีมันขาดตกบกพร่องตอนนี้มันเข้ามาในเมืองไทยได้อย่างไรก็เริ่มต้นแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพไทยเนี่ยเริ่มศึกษาอย่างที่เรียนแล้วว่าศึกษายุทธศาสตร์มาตั้งแต่สมัยในการที่ห้าแต่ว่าศึกษาเฉพาะในวงการทหารใช้ในการวางแผนการรบดังนั้นกองทัพหรือทหารเนี่ยมันจึงมีความรู้มากกว่าฝ่ายพลเรือนนะระบบการศึกษาของทหารเนี่ยเรียกว่าดีกว่าพลเรือนเยอะจนทั้งถึงปัจจุบันนี้เช่นเรามีการเรียนกันตลอดเนี่ยทหารเนี่ยเรียนกันปี2ปีเรียนตลอดนะครับมีหลักสูตรมาวนเวียนกันเข้ามาทุกปีก็มีเงื่อนไขหลักสูตรนี้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ไปคนที่เขาอยู่หน่วยรบเขาก็มีปีนึงเขาจะรอเขาจะไปเรียนจู่โจมไปเรียนส่งทางอากาศหรือที่ชาวบ้านเรียกพลร่มหรือไปเรียนหลักสูตรสะกดรอยหลักสูตรกู้ระเบิดอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดหลักสูตรที่ชาวบ้านเรียกว่าซิลนะทางการเรียกว่าหลักสูตรหน่วยการพิเศษทางทะเลพวกนี้เขาก็วนเวียนมาถ้าไปเรียนหลักสูตรพวกนี้พวกหน่วยรบเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขอ่ะถ้าไปเรียนส่งทางอากาศอันบวกก็ต้องไปเทสร่างกายที่ลพบุรีจะต้องทำอย่างนี้ดินข้อเท่านั้นเท่านี้วิดพื้นลุกนั่งเท่าไหร่ก็ว่าไปใครร่างกายแข็งแรงอยากจะเป็นนักรบเขาก็ไปเรียนส่งทางอากาศเขาอาจจะได้ร่มแล้วก็ได้เงินค่าปีกร่มด้วยหรือจะไปเรียนนักบินหรืออะไรก็แล้วแต่เดินผมอยู่หน่วยการศึกษาอยู่หน่วยวิชาการมาตลอดผมไม่ไปทางโน้นอ่ะผมก็ไปทางด้านข่าวกรองก็มีหนังสือเวียนมามีหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธวิธีข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ทั้งในประเทศต่างประเทศมีหลักสูตรในการจิตวิทยามีหลักสูตรการวิเคราะห์ข่าวสารมีหลักสูตรชั้นในร้อยชั้นในพันเหล่าต่างๆก็วนเวียนกันเยอะท่านทหารจึงรู้จักกันหมดและมีโอกาสได้อัปเดตความรู้อยู่ตลอดเวลานี่คือข้อดีดังนั้นในช่วงการศึกษายุทธศาสตร์ช่วงแรกมันจำกัดอยู่ในวงการทหารพอหลังสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นมาแล้วอเมริกาชนะอเมริกาก็เริ่มที่จะนำแนวความคิดทางยุทธศาสตร์นำไปใช้เพื่อตัวเองตอนนี้ตัวเองเห็นแล้วว่าจะต้องสู้รบกับฝ่ายสหภาพโซเวียตและประเทศจีนต่อไปในอนาคตก็เริ่มวางแผนยุทธศาสตร์ในการปิดล้อมโซเวียตโดยการตั้งองค์การนาโต้ขึ้น North Atlantic Treaty Organization และทางในเอเชียก็ตั้งองค์การซีโต้ Southeast Asia Treaty Organization เพื่อปิดล้อมจีนคอมมิวนิสต์มีสถานการณ์ใหญ่อยู่ที่ถนนศรีอยุธยาที่กรุงเทพนี่เองแล้วกองทัพไทยก็เริ่มเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยเราศึกษาจากข้อดีของหลายๆประเทศจากกองทัพหลายๆประเทศมาเป็นเดินตามตูดอเมริกาอยู่ประเทศเดียวมาถึงเรื่อยๆจนในสมัยจอมพลป.จอมพลป.ท่านเป็นนักเรียนฝรั่งเศสเมื่อ2วันนี้ผมนำเรียนให้ทราบเลยว่าท่านเป็นบุคคลลักษณะอย่างไรท่านเป็นทหารปืนใหญ่แล้วท่านก็เริ่มสายเผด็จการท่านชอบมุสโสลินีแล้วท่านเป็นนักการศึกษาคือท่านเรียนเก่งนะฮะตำราเรียนของท่านที่เป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมีเป็นร้อยๆเล่มในห้องหมุดวิทยาลัยป้องกันและจักรในสมัยที่ผมเข้าไปรับบริการที่นั่นในช่วงแรกผมโอนย้ายเข้าไปตอนเป็นพันตรีแล้วเนี่ยตำราของท่านจอมพลป.ยังอยู่ในห้องสมุดเป็นร้อยๆเล่มเลยมีตราประทับของท่านแล้วท่านก็นำแนวความคิดทางด้านยุทธศาสตร์มาเริ่มต้นที่จะเผยแพร่ให้ใช้ในการ
พัฒนาประเทศแต่เนื่องจากคนไทยนะรัฐบาลแก้ไขข้าราชการไทยไม่มีความรู้เลยเรื่องยุทธศาสตร์ท่านก็เลยต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมาเป็นสถาบันเดียวเท่านั้นในประเทศไทยตั้งแต่ขนาดนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยมีสถาบันใดตั้งขึ้นมาเพื่อสอนวิชายุทธศาสตร์โดยตรงมีเพียงแห่งเดียวก็คือวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรที่สอนในมหาลัยทั้งหลายนะมันแค่เป็นเศษเสี้ยวนะครับที่วปอเราสอน1ปีวิชาเดียวเรียนกัน1ปีแบ่งออกเป็น8บทเรียนด้วยกันก็คือวิทยาป้องกันราชอาณาจักรนี่เองบทเรียนที่1ว่าโดยเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงและแนวความคิดเรื่องยุทธศาสตร์บทเรียนที่2ถึงบทเรียนที่7แยกเฉพาะด้านในเชิงลึกบทเรียนที่8เป็นการฝึกทักษะการเขียนยุทธศาสตร์และในการนำยุทธศาสตร์มาพัฒนาประเทศส่วนไอ้คนอื่นทั้งหลายในมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นน่ะแค่เรียนจิ๊บๆถลำหน่วยกิจ6หน่วยกิจนะวป.1ปีวิชาเดียวแล้วเรียนเรื่องเดียวด้วยฉะนั้นมันจะเป็นหน่วยงานโดยตรงที่สร้างคนขนาดนี้แต่เป็นที่น่าเสียใจคนที่เข้าเรียนเนี่ยเป็นคนที่มีระดับชั้นยศสูงเกินไปคนพวกนี้ไม่ใช่คนที่เขียนยุทธศาสตร์กลับกลายเป็นว่ามันเลยโค้งไปแล้วไอ้คนเขียนก็คือพวก 4-5-4-6 เด็กๆซึ่งไม่มีความรู้ก็ลอกๆกันไปยุทธศาสตร์อปทหรือองค์การปกครองท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยเขียนไม่ได้เรื่องหรอกครับมันลอกกันมาเท่านั้นเพราะว่าผมก็ถามคนเขียนหลายคนนะครับในอปตบ้างอบจบ้างเนี่ยเขาบอกเขาเขียนไม่เป็นหรอกเขาเอาของจังหวัดมาลอกดูเอามาล้อๆไปถามทางจังหวัดว่าเอาหลักการอะไรมาก็เอาตัวอย่างมาแล้วก็ลอกไปทุกหน่วยงานเป็นอย่างนี้หมดนั้นตัวเองไม่รู้หลักการว่าเป็นอย่างไรพอจอมพลป.ตั้งวป.ขึ้นมาแล้วนะครับในปี2498เริ่มต้นตั้งวิทยาลัยป้องกันและจัดทำไมต้องตั้งขึ้นมาก็เพราะว่าท่านตั้งหน่วยงานหน่วยหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่ตั้งท่านพัฒนาหน่วยงานที่เรียกว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินี้จัดตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เพราะว่าในหลวงรัชกาลที่6ท่านศึกษาจากแซนเฮิร์สและท่านไปเรียนที่อังกฤษท่านก็ตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาครับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและในอังกฤษนั้นก็มีหน่วยงานหนึ่งคล้ายๆวป.ของไทยเรียกว่า RCDS Royal College of Defence Studyตั้งขึ้นองค์เป้าหมายเหมือนกันที่เมืองไทยตั้งก็คือคนที่เข้า RCDS ได้นั้นก็คือข้าราชการระดับสูงซึ่งจะต้องมีหน้าที่ในการพิจารณายุทธศาสตร์ของประเทศเมื่อรัชกาลที่6ตั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติขึ้นมาเดิมนั้นน่ะจะตั้งเพื่อเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาของในหลวงรัชกาลที่6ในการที่พัฒนาประเทศตามแนวความคิดสมัยใหม่แล้วสมช.นั้นก็คงอยู่มาเรื่อยๆจนมาสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองและต่อมานั้นในสมัยจอมพลนั้นก็มีภารกิจใหม่ขึ้นมาก็คือสปช.มีหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ท่านไปกู้เงินจากธนาคารโลกมาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วนในการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ดังนั้นธนาคารโลกก็บอกว่าอ้าวเมืองไทยอยากได้ตังค์ต้องเยอะนะแล้วแผนพัฒนาเศรษฐกิจน่ะเริ่มต้นมีหน่วยงานอะไรทำบ้างล่ะยังไม่มีเลยท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ตอนนั้นท่านดร.เกษมศรีสัมพันธ์ท่านก็เป็นเหมือนกับฝ่ายเสให้จอมพลสฤษดิ์ก็เลยเริ่มตั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือที่มีชื่อย่อว่าสสช.ขึ้นมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้นอยู่ในระดับต่ำกว่าแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับคนทั่วไปไม่รู้จักยังนึกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั้นสูงกว่ายุทธศาสตร์ชาติซึ่งยุทธศาสตร์ชาตินั้นเขียนด้วยสภาความมั่นคงชาติแต่ชาวบ้านไม่รู้จักข้าราชการเองเนี่ยถึงแม้ไปเรียนวป.มาก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเพราะว่าบางคนก็เรียนแบบไม่ได้สนใจเวลาเรียนก็โดดล่มมาตอนผมเรียนเพื่อนร่วมรุ่นหลายคนก็โดดล่มไม่ค่อยได้มาตัวเองก็ไม่ได้รู้เรื่องก็เลยทำให้สับสนจนละหมาดจนปัจจุบันนี้ดังนั้นโครงสร้างมันก็คือว่าสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์เป็นต้นมาตั้งแต่
ตอนปี2501 2502ส่วนวิทยาลัยป้องกันและจัดเป็นหน่วยงานที่สร้างข้าราชการที่มีความรู้เรื่องยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเข้าไปสู่ระบบในการรับยุทธศาสตร์ชาติมาใช้นั้นการออกแบบหน่วยงานนั้นมันจึงมีความสอดประสานกันไม่ได้แยกหน่วยงานเป็นเอกเทศเหมือนปัจจุบันเพราะคนรุ่นหลังเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็ทำงานไปตามรูทีนเท่านั้นเองก็ไม่เข้าใจมองระบบไม่ออกประกอบกับความไม่รู้เรื่องยุทธศาสตร์แล้วก็ใช้คำพูดกันสับเปลือกไปหมดจนกระทั่งปัจจุบันนี้เกิดความสับสนโอลหม่านผมก็เรียนข้ามาแล้วว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมามันยังไงและการจัดโครงสร้างเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็จะให้ดูว่าตัวละครนั้นมันเปรียบเทียบกับอะไรบ้างยุทธศาสตร์ก็คือแผนระดับสูงถ้าเขียนเป็นสูตร S strategy เท่ากับ N บวก V บวก mean N ก็คือวัตถุประสงค์แห่งชาติซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่ชาติจะต้องนำไปสู่จุดหมายนั้นบวก V คือหนทางที่จะไปสู่จุดหมายนั้นเราใช้หนทางอะไรบวกมีนก็คือวิธีการมีหนทางอย่างนี้แล้วใช้วิธีการอะไรนั้นสูตรเข้ามาก็คือ strategy เท่ากับ n บวก v บวกมีนดังนั้นยุทธศาสตร์ชาตินั้นมันจึงไม่มีรายละเอียดเมื่อวานผมอ่าน Facebook แล้วก็ข้ามขำมีคนนึงเขียนว่าไอ้เรื่องไม้ไผ่ที่สำคัญมากควรจะต้องกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติผมก็แหมขำด้วยทุเรศด้วยสมเพชด้วยไอ้คนเขียนไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไอ้ไม้ไผ่มันแค่จุดเล็กๆครับมันไม่ได้อยู่ในยุทธศาสตร์หรอกเพราะว่ายุทธศาสตร์นั้นจะต้องเขียนอย่างกว้างๆเขาจะไม่เขียนเฉพาะเจาะจงลงไปเปรียบอย่างนี้ครับก่อนที่จะจบภาคแรกนะผมพูดยาวท่านก็จะสับสนผมขอใช้เวลาที่จริงกำหนดไว้ไม่เกินชั่วโมงนี่จะเกือบแล้วล่ะที่จริงงานส่วนใหญ่นำเสนอไม่เกินครึ่งชั่วโมงยุทธศาสตร์เปรียบเสมือนเพดานบินท่านขึ้นเครื่องบินสูง10,000 ฟุตที่10,000 ฟุตนั้นอ่ะท่านจะสามารถเห็นได้เลยว่าข้างหน้ามีแม่ฝนทางซ้ายมีหุบเขาทางขวาปลอดโปร่งข้างหลังฝนตกท่านขึ้นไป10,000 ฟุตท่านจะเห็นหมดแต่ท่านจะไม่เห็นรายละเอียดเลยว่าข้างล่างมันมีจิ้งจกตุ๊กแกช้างม้าวัวควายที่ไหนวิ่งอยู่10,000 ฟุตท่านไม่เห็นอะไรเลยเห็นพื้นป่าไม้ก็แค่เป็นสีเขียวต้นไม้ต้นอะไรยังไม่ดูเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องสัตว์ป่าทั้งหลายมองไม่เห็นแต่ท่านเห็นทางออกว่าถ้าท่านจะนำประเทศชาติไปที่ทิศเนี้ยมันจะเป็นช่องขาวที่ท่านออกไปได้ซึ่งคนข้างล่างที่มันอยู่เตี้ยๆมันมองไม่เห็นนั้นหน้าที่ของยุทธศาสตร์คือมองภาพรวมและหาทางออกไปในจุดที่เราต้องการถ้าข้างหน้ามันมีภูเขาสูงมากไปไม่ไหวท่านต้องอ้อมมันไปท่านก็อ้อมไปแล้วก็บอกข้างล่างเฮ้ยไอ้ทางนี้อย่าไปเองไปทางนี้นะไอ้ข้างล่างมันไม่เห็นหรอกแต่มันต้องทำตามสิ่งที่ท่านบอกเพราะท่านอยู่สูงกว่าท่านเป็นผู้ชายนั้นหลักการยุทธศาสตร์เป็นอย่างนี้เขาจะไม่เขียนรายละเอียดไอ้ใครที่ลงรายละเอียดไปในคนนั้นโง่เซอร์บ้าไม่รู้เรื่องหรอกครับผิดทั้งนั้นแต่จะบอกหนทางคร่าวๆส่วนรายละเอียดเล่ารายละเอียดนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเปรียบเสมือนระยะสูง100ฟุตไอ้แค่บิน10,000 ฟุตไม่เห็นอะไรเลยช้างมาบอกฝ่ายไม่เห็นแต่คนที่บินสูง100ฟุตเห็นข้างล่างหมดแต่ไม่เห็นทางออกในระยะไกลเพราะว่าความสูงก็ไม่พอดังนั้นเขาต้องฟังข้างบนอายุศาสตร์บอกให้ไปทางนี้เขาไม่ต้องไปคิดว่าเอ้ยถูกไม่ถูกวะเพราะเขามองไม่เห็นเขาต้องเชื่อข้างบนถ้าหาคนข้างบนเนี่ยบอกถูกข้างล่างก็จะต้องไปถูกต้องถึงแม้ตัวเองจะไม่รู้ว่าไปทางขวาแล้วมันจะดีไม่ดีแต่ว่าข้างบนบอกให้ไปก็ไปข้างบนถ้าบอกถูกข้างล่างก็สามารถจะไปได้เพราะว่าไปตามเส้นทางนี้มันปลอดโปร่งเขาก็จะเห็นรายละเอียดในพื้นอ้าวเขาเดินมาทางขวาตามที่ข้างบนมันบอกแต่เขาไปเจอแม่น้ำเขาจะอ้อมได้ไหมเขาไม่รู้จะอ้อมเนี่ยต้องหาทางข้ามไปดังนั้นผู้ปฏิบัตินั้นจะเห็นรายละเอียดแต่ไม่เห็นภาพกว้างเขารู้รายละเอียดอ๋อแม่น้ำตรงนี้มันกว้างแฮะต้องหาที่จุดที่มันตื้นถ้าหาจุดไม่ได้เขาต้องต่อแพต่อเรือเขาต้องไปตัดต้นไม้มาทำไงก็ตามไปในทิศทางที่ข้างบนบอกให้ได้ไม่ใช่เฮ้ยแม่น้ำกว้างไม่ไปแล้วฉันไปทางนี้ดีกว่าอ้าว
ข้างบนไหวไปทางขวาดันทะลึ่งไปทางซ้ายเพราะบอกว่าข้างหน้ามีแม่น้ำไปไม่ได้ไม่ใช่งั้นรายละเอียดต่างๆนี่เขาต้องแก้เขาต้องรู้เรื่องรายละเอียดมันจะเป็นการแบ่งงานกันทำไม่ใช่ว่าไอ้ข้างโกนก็ทะลึ่งอยากจะทำมันเจอสู่รู้ว่าแหมตั้งทำอย่างนั้นนะอย่างนี้นะอันนั้นมันผิดแต่ทำไมทำกันผิดบ่อยๆเพราะว่าข้าราชการไทยส่วนใหญ่นั้นคุ้นเคยต่อการปฏิบัติไม่คุ้นเคยต่อการมองภาพรวมที่เรามีศัพท์ว่าผู้จัดการสันดานเสมียนเขาให้เป็นผู้จัดการคุณไม่ต้องไปดูหรอกไอ้เครื่องไถเอกสารมันเสียโอ้โหฝุ่นมันไอ้แป้งหมึกมันหมดยังไม่ต้องเขาแป้งไอ้หมึกของหมึกมันหมดให้เขารายงานมาให้ฝ่ายจัดซื้อไปหามาใส่ใหม่หรือไม่ก็ให้คนที่เกี่ยวข้องไปเรียกช่างมาดูท่านเป็นผู้จัดการท่านไม่ต้องไปสนใจมันมีลูกน้องระยะตามแบบขั้นไปแล้วท่านก็ไปหาตลาดข้างนอกท่านก็ต้องไปพบลูกค้าท่านต้องไปพบกับผู้ที่เกี่ยวข้องไปหาทิศทางว่าทำไมกิจการของเราจะต้องขยายตัวออกไปไอ้รายละเอียดขี้ฝุ่นจิ๊บจ้อยพวกนี้ปล่อยให้ลูกน้องมันทำไปที่ท่านจะทะลึ่งไปดูขี้ฝุ่นติดหน้าต่างบ้างไอ้นี่พิมพ์ดีผิดบ้างเนี่ยท่านก็หมดเวลาแล้วงานของท่านก็ไม่ได้ทำเขาให้ท่านเป็นผู้จัดการเพราะเหตุนี้เขาไม่ให้ท่านเป็นเสมียนไอ้ผู้ชาที่มาบ้ารายละเอียดมากๆเขาเรียกว่าผู้จัดการสันดานเสมียนใช้เวลามาเยอะพอสมควรนะครับ45นาทีแล้วก็คงจะต้องแบ่งพูดต่อไปนะครับก็แค่นำเสนอที่มาที่ไปของมันและจุดเริ่มต้นในการกำหนดยุทธศาสตร์ในเมืองไทยที่ผมบอกว่าเริ่มต้นทำกันมาตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเพราะเหตุนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำแบบที่คุยโม้อวดกันเหมือนถูเหม็นขี้ฟันนะฮะเขาทำมานานแล้วแต่ทำไมคนไทยไม่รู้จักทำไมรัฐบาลสมัยก่อนมันไม่เอามาใช้ครั้งต่อไปผมจะเล่าให้ฟังว่าปัญหาในการยุทธทำยุทธศาสตร์ชาติและการแปลงยุทธศาสตร์นี้ไปสู่การปฏิบัติในเมืองไทยนั้นน่ะมันเป็นปัญหาอย่างไรบ้างและทำไมมันถึงไม่ได้ผลมาจนท่านทุกวันนี้ก็ขอผัดไปคราวหน้าแล้วนะครับเพราะคราวนี้ก็ยาวพอแล้วที่จริงไม่ใช่ว่าหมดพุงนะครับผมพูดได้ไม่ต้องเตรียมการหรอกเพราะว่าทำเรื่องนี้มา20กว่าปีแล้วสอนมาไม่รู้กี่นับไม่ถ้วนแต่มันยาวเกินไปในการที่นำเสนอทางวิดิทัศน์ก็ขอผัดไปข่าวหน้าเดี๋ยวผมขอนัดเวลาอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความสนใจหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็จะเผยแพร่หรือไม่ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาผมก็แค่ต้องการจะให้ความรู้กับท่านที่สนใจเท่านั้นไม่ต้องการสมาชิกหรือไม่ต้องการให้คนดูมากมายนับแสนนับล้านมากี่คนก็ดีใจแล้วเพราะว่าทุกท่านเนี่ยตั้งใจมาและเป็นผู้ที่ให้เกียรติเชื่อมั่นในความรู้ที่ผมนำเสนอให้มิฉะนั้นถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็คงไม่มาฟังผมก็พยายามที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุดให้กับทุกท่านที่สนใจวันนี้ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ